การไปศึกษาหรืออบรมกับครูบาอาจารย์นี่เราก็เคยเห็นมาแล้วมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรอย่างไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นก็มากต่อมากเราที่คอยดูแลอยู่ฉากหลังก็หนักจนอกจะแตกเพราะมันคอยแต่จะแหวกแนวกันอยู่เรื่อยตั้งๆที่ไปอยู่กับท่านนะถึงกับได้พูดว่านี่เวลามาอยู่กับท่านเวลานี้กำลังซ่อนเล็บนะว่าออกจากนี้ไปแล้วจะกางเล็บให้เต็มภูมิเต็มเพลงเหมือนแล้วว่าแล้วมันก็เป็นจริงๆใครมีลวดลายไงก็แสดงลวดลายตัวออกไปเหมือนกับว่าไม่ได้เคยพบเคยเห็นปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านที่พาดำเนินมาบ้างเลยนี่สิที่มันทำให้อินานและอาใจต่อการรับหมู่รับเพื่อนไว้อบรมสั่งสอนคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่สั่งสอนนั่นนะไปก็สักแต่ว่าไปดีไม่ดีไปเอาชื่อเอานามไปมันเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินอย่างว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนี่ก็เห็นดังกันอยู่แล้วการปฏิบัติไม่เห็นเป็นท่าอะไรมีแต่คุยมีแต่โม้เห็นอยู่ตามตาอยู่นะเราเห็นอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นนะไปไหนก็โอ้อยากอวดมันเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นแล้วเป็นลูกศิษย์ชั้นเยี่ยมชั้นในซะด้วยนะคุยโม้นะเวลาปฏิบัติเหมือนขี้เขานั่นมันไม่ได้สนใจการปฏิบัติมีแต่โม้หิงเห็นแล้วนี่นะชอบโม้ชอบคุยอยากให้เขานับถือลือหน้าตัวนี้เก่งกล้าสามารถได้อบรมศึกษามาจากครูบาอาจารย์องค์ปรากฏชื่อลือนามสามว่าคุยว่าโม้ไปถึงไหนห้าทวีตคุยได้โม้ได้แต่การปฏิบัติเหมือนคนจะตายนั่นนี่สิมันน่าทุเรศนะครูบาอาจารย์ท่านบารมีอย่างไรปฏิบัติอย่างไรแต่ตั้งใจไปศึกษาแล้วมันก็เห็นก็รู้อยู่นี่ไม่ใช่ไม่เห็นแล้วมากต่อมากที่ไปศึกษารวมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันมีสักกี่รูปล่ะมันร้อนนี่ยังอย่างเข้ามาอบรมในนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละพอมันเคยเห็นมาแล้วมันจะผิดไปไหนนะเพราะการทางด้านจิตภาวนาถือเป็นของยากอยู่แล้วก็ทะเลถลายหาเก่าในที่ไม่คันไปอย่างนั้นมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะการภาวนาการฆ่าการสังหารที่เหลือเป็นเรื่องที่ยากยากมากได้เคยปฏิบัติมาแล้วได้เคยต่อสู้มันมาแล้วบางครั้งเหมือนว่าชีวิตจิตใจจะไม่เหลือครองร่างอยู่เลยเหมือนจะตายไปในเวลานั้นก็เป็นมาแล้วนี่ก็เพราะการต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่เช่นนั้นไม่มันไม่สามารถที่จะครอบโลกธาตุให้อยู่ในเงื้อมมือได้ส
สัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุนี้รายไหนที่ได้พ้นอำนาจของกิเลสอยู่เหนือกิเลสได้ก็นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นมันมีจำนวนมากขนาดไหนเราดูดิสัตว์ในแดนโลกธาตุนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสนั้นบีบบังคับหรือเป็นเจ้าอำนาจปกครองอยู่ทุกดวงวิญญาณแหลมไหมกิเลสฟังสิทั้งๆที่มันบีบบังคับอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภัยหรือว่ามันเป็นกิเลสอุบายที่ออกมาในแง่ใดมุมใดของจิตแต่ละดวงแต่ละขณะที่คิดที่ปรุงออกมามีตั้งแต่เรื่องของมันทั้งนั้นนั่นฟังสิแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องข้าศึกเบียดเบียนหรือบังคับเราพอที่จะมีแก่ใจต่อสู้แก้ไขกับมันนี่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้จะว่าไงนั่งหัวเราะนั่งขับลำทำเพลงอยู่เหมือนอยู่ในเรือนจำก็ไม่รู้ว่าติดคุกติดตารางนั่นนี่ที่เวลาจะแก้มันให้ได้เห็นภัยตามทางของปราชญ์ท่านเห็นมาแล้วละมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วนั้นมันเห็นไม่ได้มันละไม่ได้มันจึงผ่านพ้นไม่ได้มันเห็นแต่ก็ยิ้มย่องกับมันอยู่ตลอดเวลามันนั่นละสร้างความหวังให้หวังแต่หวังลมหวังแรงเราก็ไม่รู้ว่าเราหวังลมหวังแรงเพราะความหลอกลวงของมันนี่ที่นี่เรามาปฏิบัติทั้งๆที่มีอัตมีธรรมมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ว่ากิเลสกับธรรมกิเลสกับธรรมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นข้าศึกกันเป็นข้าศึกเราก็ยังมองไม่ทันมันจะว่าไงแต่พอจะฝึกหัดตัดแปลงตนเพื่อต่อสู้กับมันให้ชัยชนะไปโดยลำดับลำดาก็ถือเป็นความลำบากลำคาญอันเป็นเพลงของมันก่อมไปเสียทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางตามมันที่ฉุดลากไปอีกแล้วคิดดูในแง่ใดมุมใดมันไม่มีแง่ที่เราจะเข้าใจแง่ที่จะเห็นโทษของมันมีแต่แง่ที่ถูกกล่อมไปเสียทั้งนั้นแล้วจะมีแก่ใจประกอบความภาคเพียรอย่างไรนี่แหละนักปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ความอุตสาห์พยายามที่จะปฏิบัติด้วยความเห็นโทษตามที่ท่านสอนไว้นั้นมันไม่มีพอที่จะตะเกียกตะกายไปตามอัดตามธรรมก็ถูกกล่อมไปเสียเอาว่ายากว่าลำบากแล้วก็ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางไปจ้ะเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัตถุนี่นะออกได้ง่ายที่สุดเราเห็นว่าสะดวกสบายยิ่งก่อสร้างนั้นสร้างนี้ด้วยแล้วเอาติดต่อกับผู้คนญาติโยมรบกวนนั่นนี่กลายเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองไปนั้นง่ายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมแล้วต้องฝืนกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่นทีนี้มันก็ไม่อยากฝืนสิเพราะกิเลสก็กล่อมอยู่ให้ฝืนธรรมแล้วการฝืนธรรมมันก็ไม่ฝืนยากเพราะอำนาจแห่งความเชื่อมั่นในกิเลสหนักเบาขนาดไหนก็เห็นว่าเป็นของดีของดีไปเสียก็ไม่รู้ว่ากิเลสหลอกลวงให้ฝืนธรรมให้เหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งๆที่เรามาหวังจะฆ่ากิเลสส่งเสริมธรรมมันกลับองค์กันข้ามไปเสียอย่างนั้นนี่พิจารณาดูที่ท่านทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้กล่าวมาจากความมีความเป็นตำรับตำราก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างครูบาอาจารย์ก็เคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควร
แล้วสรุปลงแล้วการได้พบได้เห็นการได้ต่อสู้กันกับมันนี้แหละเป็นสิ่งที่ได้นำมาพูดได้นำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเพราะหนักมากจริงๆการต่อสู้กับกิเลสนี่หนักมากตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่ตั้งแต่ต่อสู้กิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายแล้วความทุกข์ความลำบากก็ไปโยนให้ธรรมเสียหมดไม่ได้โยนให้กิเลสถ้ามันฝ่ามันฝืนมันมีกำลังมากมันเหยียบย่ำทำลายมันขัดมันขวางเราไม่ให้ก้าวดำเนินตามธรรมได้อย่างนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะคิดได้เลยโยนโทษโยนกรรมทั้งหลายไปให้ธรรมเสียซึ่งธรรมนั้นไม่มีโทษมีกรรมแต่ผู้แก่ผู้ใดไม่เหมือนกับกิเลสซึ่งตัวเป็นโทษเป็นกรรมแก่สัตว์โลกนี้เลยก็ยังจำยอมมันให้เป็นไปอย่างนั้นพวกเราโง่ไหมพิจารณาสิถ้าคำพูดนี้จะจริงหรือไม่จริงให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้แล้วไปประพฤติปฏิบัติตนต่อสู้กับวิเลศดังที่กล่าวมานี้ลองดูเมื่อทำได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วจะพอมองเห็นโทษเห็นภัยของวิเลศที่แสดงอยู่ตลอดเวลาบนหัวใจของเราแล้วก็จะได้ต่อสู้กันนี่เคยต่อสู้มาแล้วยังกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าแหลมคมไม่มีอะไรเกินกิเลสการพูดปฏิบัติหรือการแก้ไขการถอนยากไม่มีอะไรเกินกิเลสมีแต่เรื่องฝืนธรรมฝืนธรรมฝืนธรรมทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสฝืนธรรมเราก็ไปเข้าข้างกิเลสเสียกลายเป็นเรื่องของเราฝืนธรรมเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมกับกิเลสเป็นพวกเป็นเพื่อนอันเดียวกันกับกิเลสหรือเป็นสมุนของกิเลสไปเสียโดยที่เราก็ไม่มีเจตนาไม่รู้แต่มันก็เป็นไปหลักตามหลักธรรมชาติของอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำมันฉุดลากไปให้เป็นอย่างนั้นนี่ยังทำให้ท้อใจเหมือนกันบางการบางเวลาท้อใจนะเดี๋ยวก็หมู่ก็เพื่อนไปพูดปฏิบัติทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่ฉุดลากฉุดลากอยู่ตลอดเวลาทุกอาการของจิตที่แสดงออกมาจากความผลักดันของกิเลสออกมาจากพลังของกิเลสให้แสดงออกมาเป็นกิริยาแต่ละอาการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้าศึกแห่งธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นเราก็ไม่มีทางทราบได้เพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่มืดมัวอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสครอบงำจะทราบเรื่องของมันได้นี่สิมีเวลามันมืดอย่างนั้นเนี่ยมีแต่กิเลสออกทำงานทุกอาการแม้ในทางจงกรมในสถานที่นั่งภาวนาขณะนั่งภาวนาขณะเดินยังกลมมันก็ไม่พ้นที่มันจะไม่เข้าไปทำงานอยู่ในวงแห่งความเปลี่ยนของเรานั้นๆใครก็ใครเถอะมันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นการฟังอุบายจากครูจากอาจารย์ก็เพื่อจะส่งเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาศรัทธาความเพียรตลอดความอุตสาห์พยายามให้มีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วต่อสู้กับกิเลสถ้าได้ชัยชนะไปโดยลำดับกำดาแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้จะว่าไงนี่กล้าพูดถึงขนาดนั้นแหละว่าไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมและมีอำนาจมากจากความละเอียดแหลมคมของตนมือคือของกิเลสไม่ว่าจิตดวงวิญญาณดวงใดอยู่ใต้อำนาจของมันทั้งนั้นทีเดียวโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกบีบถูกบังคับถูกให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยให้สร้างบาปสร้างกรรมทั้งที่บาปกรรมใครๆก็รู้ว่าให้ผลเป็นทุกข์ทำท่านก็สอนเอาไว้จอมปราชญ์คือศาสดาของเรานี่สอนตั้งแต่เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความมีความเป็นทั้งของกิเลสทั้งของธรรมให้เห็นอย่างชัดเจนเปิดเผยเราก็ยังทราบไม่ได้
นอกจากนั้นก็มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกเหตุบอกผลบอกโทษบอกคุณทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมอย่างเปิดเผยเช่นเดียวกันเราก็ไม่มีทางทราบได้อยู่อย่างนี้จะว่ายังไงเห็นไหมกิเลสนะมันละเอียดไหมดูดิคิดดูตั้งแต่เราปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นที่จะประหัตประหารกันให้ขาดสะบั้นจากจิตใจอยู่แล้วยังไปหลงเพลงของมันได้ฟังเลยดังที่เคยกล่าวไว้เสมอว่าอวิชชาปัจจยาความโลภความโกรธทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบ ก็ว่าฆ่าไปฆ่าไปความรักความชังฆ่าลงไปฆ่าลงไปด้วยความแน่ใจว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสบทตัวกษัตริย์ของกิเลสจริงๆมองไม่เห็นเลยยังไปถูกมันกล่อมจนได้ละเอียดไหมฟังสินั่นไม่มีอะไรที่จะนั่นแล้วมันยังถึงขั้นมันปักขวากปักหนามอย่างละเอียดเราเอาไว้ให้เราเหยียบจนได้ทางที่ท่านสอนแสดงไว้ว่าอุปกิเลสที่6จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่เรื่องลวดลายของอวิชชาอันเดียวนี้เท่านั้นมันสง่าผ่าเผยมันผ่องใสมันอาจกล้าหาญมันอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทุกอย่างนี่มีตั้งแต่เครื่องหลอกลวดลายของวิชาทั้งนั้นสติปัญญาฆ่ากิเลสซึ่งเป็นส่วนอยากบริษัทบริวารเข้ามาโดยลำดับลำดาไม่มีอะไรเหลือถึงขั้นกษัตริย์มันแล้วยังไปหลงให้มันกล่อมจนได้นั่นนี่มันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราพูดได้อย่างชัดเจนประจักษ์ออกมาจากใจนี่ ก็คืออวิชชาละเอียดขนาดนั้นนะมันน้อยหน้าเมื่อไหร่ฟังสิทีนี้เราจะมาพูดอะไรถึงเรื่องหยาบๆแบบนี้ซึ่งปัญญาของเราก็ไม่มีพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวของมันจะแก้จะไขได้นี่จริงๆว่ามันละเอียดมากมีอำนาจมากจากความละเอียดแหลมคมของตนการปกครองจิตวิญญาณของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงต้องปกครองด้วยความฉลาดแหลมคมจนไม่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรครอบหัวใจของเราอยู่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ให้พาเกิดแก่เกิดตายในภพน้อยภพใหญ่ให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะมันพาให้ทำด้วยความพอใจอยากทำนั่นดวงใดวิญญาณดวงใดที่จะโผล่หน้าออกมาให้เห็นโทษของมันมีสติปัญญาแยบออกมาพอเห็นโทษของมันมีแต่ปิดหูปิดตาเหมือนกับหูหนวกตาบอดปิดทวารทั้งหกไปหมดเลยลากไปไหนก็ไปลากไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งนั้นขึ้นเชื่อที่เหลือที่มันแหลมคมก่อนแล้วลากไปได้หมดความไม่รู้นั่นเองนี่ในขั้นยำยากนี่ก็ความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่เวลานี้มันฟุ้งซ่านอะไรเราก็พอใจคิดทั้งที่เราไม่อยากฟุ้งซ่านลำคาญไม่อยากเป็นความทุกข์เพราะความคิดความปรุงของตนแต่เราก็ขยันคิดขยันปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการยับยั้งชั่งตัวว่าความคิดปรุงนี้เป็นภัยต่อตัวเองพอที่จะเข้าหาความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยทำเป็นเครื่องมืออย่างนี้มันก็ทั้งยากยังทำไม่ได้จะว่าไงถ้าพอทำได้หรือทำกันได้ทำไมเราจะไม่ได้สมาธิคือความร่มเย็นของใจเป็นที่พึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของใจในเบื้องต้นล่ะจิตเรามันจะไปรวนเร่ร่อนอยู่ทำไมที่พักที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นความร่มเย็นมีอยู่แท้หลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าความร่มเย็นเหล่านี้ร่มเย็นด้วยหลักธรรมสมาธิธรรมนั่นส
ติธรรมวิริยะธรรมเมื่อมีธรรมเหล่านี้แล้วใจก็สกัดรัดกั้นกระแสแห่งความปุ้งสานลำคาญเพราะความคิดไม่หยุดด้วยอำนาจของกิเลสนั้นได้เป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นแห่งความสงบใจได้ใจถ้าเป็นสมาธิลงไปแล้วก็พออยู่พอไปไม่อดไม่อยากไม่ขาดแคลนความสุขนักเหมือนอย่างที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยมีแต่ความพุ่งสร้างบุญบาปภายในใจอันเป็นไฟเผาตัวอยู่แบบเวลานี้นี่นะฮะเราฟังดิท่านนักปฏิบัติทั้งหลายฟังเลยอะไรหนุนให้เราคิดอยู่ทุกวันให้วุ่นวายทำท่านไม่วุ่นกิเลสนั้นต้องวุ่นแน่ก็ดิบตัวออกต้องวุ่นไปเลยวุ่นไปเลยเราก็ยังไม่เห็นโทษยังคิดก็สนเป็นบ้าก็มีจะว่าอะไรคิดมากเป็นไปจนเป็นบ้ามีเยอะยังไม่เห็นโทษว่ากิเลสพาให้เป็นบ้าอีกนั่นละเอียดไหมนี่ถ้าพิจารณาถึงเรื่องการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆนานาแล้วโอ้หมดพุงหมดความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างหมดชีวิตจิตใจที่จะค้นคว้าหรือขุดค้นขึ้นมาเพื่อมาต่อสู้กับวิเดียอุบายสติปัญญามีมากเท่าไหร่ความภาคความเพียรความอดความทนมีเท่าไหร่ทุ่มเข้ามาหมดเพื่อต่อสู้วิเดียเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากจะปล่อยวางไม่ได้ถ้าไม่อยากให้กิเลสขยี้ขยำจนไม่มีชิ้นเหลือสติปัญญาเท่านั้นที่จะต่อต้านกันไว้พอให้ใจได้รับความร่มเย็นนี่แหละเป็นอย่างนี้นี่ไม่ลืมความตะเกียกตะกายความล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่ขั้นต้นอยู่ไหนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเหมือนกับสุนัขที่มีแผลอยู่บนศีรษะของมันนอนเจาะนอนชัยอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้โดดลงน้ำก็เป็นทุกข์ก็ไม่สบายขึ้นบนบกก็ไม่สบายไปเที่ยวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนที่ไหนในอิริยาบถของหมาความกระดิกพลิกแพลงของหมาหาความสบายไม่ได้เลยเพราะแผลอยู่บนศีรษะไปไหนแผลมันก็ไปด้วยนอนก็เจาะก็ชัยอยู่บนหัวมันด้วยเอาอะไรมาเป็นความสุขนี่ก็เหมือนกันกิเลสเป็นนอนเจาะนอนชัยอยู่บนหัวใจเราอยู่ในอิริยาบถใดมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เวลากิเลสมันเรืองอำนาจมันเป็นอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเขาไม่พ้นวิสัยของเราที่จะเป็นผู้พยายามหวังพึ่งอัดพึ่งทำเพราะเรื่องของกิเลสว่าพึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่จะพึ่งได้มีแต่เหยียบย่ำทำลายนะระหว่างพึ่งทำอย่างน้อยก็พอให้ใจได้สงบร่มเย็นในทางสมาธิบ้างก็ยังดีนั่นแหละพอมีที่โปร่งที่วางบ้างถ้าเป็นเดินทางก็มีต้นลมไม้ชายคาสองฝากทางพอได้อาศัยบ้างไม่ได้ถูกแดดแผดเผาเสียโดยถ่ายเดียวนี่กิเลสมันแผดเผาโดยถ่ายเดียวหาธรรมเป็นร่มเป็นเงาไม่ได้ก็เกินไปมนุษย์เราผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆนี่เวลามันร่มรุกรุกคานมันร้อนมันร้อนอย่างนั้นนะนี่เคยแล้วตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรไม่ได้คอยแต่จะเกิดกิเลสคอยแต่จะเกิดฟืนเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของทั้งนั้นถึงขั้นกิเลสเรื่องอำนาจเป็นอย่างนั้นมองดูรูปก็เหมือนเทวดาดูที่ฟังเสียงเหมือนเสียงเทวดากลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเหมือนเทวดาไปหมดเหมือนจริงว่านั้นไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังกองเต็มมันอยู่เลยมันเหมือนกับอะไรเป็นคนโลกทำให้กระยิ่มทำให้อ้อยอิงกับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่
ในเวลาที่กิเลสเรืองอำนาจประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเปิดไม่เปิดมันก็แสดงลวดลายอยู่ภายในเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในนั้นพอเปิดออกประตูออกคือตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงด้วยแล้วก็เหมือนเอาไฟเข้ามาเผามาเผามาเผาตัวเองนะออกไปก็ออกไปหาฟืนหาไฟรูปก็เป็นไฟเมื่อใจได้เป็นไฟอยู่ภายในนี้แล้วมันวิ่งรับกันทันทีทันทีรูปก็เป็นไฟเสียงก็เป็นไฟกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นฟืนเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นเผาหัวใจเราถึงกับขนาดที่จะนอนไม่ได้กินไม่ได้ฟังสินี่ในระยะที่เรืองอำนาจมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มากที่สุดแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นธรรมเพราะธรรมขึ้นเหนือเป็นเหนือกิเลสเสมออุบายของธรรมเหนือกิเลสถ้านำมาใช้ให้เหนือเพราะพระพุทธเจ้าปราบกิเลสด้วยธรรมพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านปราบกิเลสด้วยธรรมกิเลสสิ้นซากไปด้วยธรรมทำไมเราจึงจะสิ้นซากไปเพราะอำนาจของกิเลสโดยไม่คำนึงไม่เสาะไม่แสวงหาธรรมมาเป็นเครื่องปราบปรามหรือต้านทานกันบ้างเลยนี่ก็เกินไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรควรที่จะเอามืดกับแจ้งที่ตนผ่านมานี้มาทบทวนกันดูว่าผลประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรแล้วจากนี้ต่อไปเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่ออดีตเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วประการใดบ้างบวกลบคูณหารกันดูสิเรื่องราวของเราที่ผ่านมาโดยลำดับลำดานี้ได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วต่อไปนี้เราจะคิดอย่างไรให้สมกับเราหวังอยู่ตลอดเวลาความสุขความเจริญมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าหากเรายังยอมจำนนต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลานี้ก็ไม่มีหวังถึงจะหวังเท่าไหร่ก็เป็นโมฆะหวังมากน้อยเพียงไรความภาคเพียรการต่อสู้กับกิเลสต้องให้หนักมากอย่างนั้นจึงจะมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนองความต้องการของเรานี่พูดถึงเวลากิเลสเรืองอำนาจเรื่องอย่างนั้นจริงๆในหัวใจใดก็เถอะเป็นอย่างนั้นเมื่อยังไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้กันแล้วก็เหมือนกับคนไข้หนักนั่นเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ลำบากโรคเหยียบย่ำทำลายลงทุกเวลาหายาหาหมอที่จะมาแก้ไม่มีเลยก็มีแต่ทางจะตายท่าเดียวทางหายไม่มีนี่ถ้ามีจะปล่อยให้แต่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่แล้วไม่มีธรรมเข้าไปเพื่อแฝงไม่มีทางเขาไปยื้อแย่งแข่งดีกันไม่มีอุบาสกอุบาจารย์พอที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสแล้วมันก็มีหวังที่จะตายย่มจมไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องผ้าเหลืองในตลาดนั้นค้าไม่อดไม่อยากมันสำคัญอยู่ที่เรานี่แหละเราจริงเราจังแค่ไหนเคยพูดแล้วการเกิดเจ็บตายในวัฏสงสารนี้โลกทั้งหลายไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครถ้าจะเลิศก็เลิศกันแล้วเรายังสงสัยอะไรอีกการเกิดเจ็บตายก็คือเรื่องของกองทุกข์ทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงเคยเอาความดีความดีมาให้ผู้ใดได้รับความสุขความเจริญเพราะความโลภมากโกรธมากหลงมากรักมากชังมากเราเคยได้ดีได้ดีจากมันที่ไหนปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิกันทั้งนั้นเพราะพวกนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจให้เป็นมหันตทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลาที่เรายังไม่เห็นโทษของมันนะสิ่งที่ปราชญ์ท่านชมเชยเราก็ควรที่จะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ประพฤติปฏิบัติตนให้ได้เป็นลำดับลำดาไปอะไรฝากชมอะไรนะความสุขความสุขเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความภาคเพียรโดยธรรมมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินนะธรรมก็มีอยู่สติธรรมก็มีปัญญาธรรมก็มีถ้าเราคิดให้มีความอุตสาห์พยายามเราอุตสาห์อย่างอื่นเรายังอุตสาห์ได้
อุตส่าห์ตามกิเลสยังอุตส่าห์ได้เหตุใดจะอุตส่าห์ไปตามอัตตามธรรมไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นนี่สิมันลำบากเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้หาอุบายวิธีต่างๆจนเวลาร่างกายมันมีกำลังมากก็ต้องได้ผ่อนสิ่งที่จะเสริมให้ร่างกายมีกำลังมากอันเป็นเครื่องมือของกิเลสนี้ให้กิเลสได้ทำงานคล่องตัวมากขึ้นก็ต้องได้ตัดได้ถอนกันลงแก่ไปแล้วก็เป็นอีกอย่างหนุ่มๆนี่เห็นได้ชัดสำหรับผมเองใครก็เถอะไม่ผิดกันล่ะทั้งขาร่างกายนี้ต้องได้พยายามกดมันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเมื่อมีกำลังมากกิเลสมากเฉพาะอย่างยิ่งราคะเร็วที่สุดทั้งที่เราพยายามไปอยู่ตลอดเวลาฆ่ามันอยู่ตลอดเวลามันยังโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาได้เวลากำลังวังชาไม่พอมันยังให้ทำให้เกิดให้รู้ในหัวใจเรานั่นแหละรู้มันเกิดได้ง่ายแต่การดับได้ยากที่สุดจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีต่างๆดัดแปลงอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาเราเลยรู้สึกว่าปฏิปทาอดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจวาสนามันหยาบต้องได้เอากันอย่างหนักเนี่ยท้องเสียมาจนทั้งตัวนี้เราก็ทราบว่าสาเหตุเป็นมาเพราะอะไรทางแพทย์เขาก็บอกแล้วว่าอาหารเมื่อไม่มีในท้องท้องย่อมจะเสียเพราะถูกกดมันกัดบ้างอะไรบ้างดังเขาว่านะเราไม่เป็นหมอก็พอพูดได้เล็กน้อยเท่านั้นเองนี่อันนี้ก็เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนี่เพราะไม่ได้คำนึงถึงว่าพวกปวดพวกอะไรเราไม่ได้คำนึงมีตั้งแต่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายภายในจิตใจที่เรียกราคะตัณหาไม่ค่อยกำเริบรุนแรงมากนักเพราะการอดอย่างนี้และเป็นการช่วยทางด้านจิตภาวนาให้สะดวกขึ้นไปกว่าปกติที่เราฉันอยู่ทุกวันเราก็ต้องตะเกียบตะกายเนี่ยไม่ได้คำนึงว่ามันจะเป็นอะไรในท้องในไส้ของเรานี้อดไม่หยุดให้ถอยอดไปอดมาหลายวันหลายปีหลายเดือนเขามันก็แสดงออกมาท้องก็เลยเสียอายุยังไม่ถึง40ท้องเริ่มเสียมาตั้งแต่พรรษาที่10ฟังดิพอเริ่มขุดกันมาตั้งแต่พรรษา7ล่วงแล้วนี่8 9เป็นอันเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเรื่อยไปเลยถึงพรรษา30นี้รู้สึกว่ามากขึ้นแต่เจ้าของก็ยังไม่สนใจกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ว่าจะเป็นจะตายยังไงบ้างนอกจากจะเอาให้กิเลสอยู่ในเนื้อมือเท่านั้นนี่มันก็ตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลาไม่มาคิดถึงเรื่องการกินการอะไรอดอยากขาดแคลนไม่คิดและธาตุขันธ์จะเป็นอย่างนั้นจะแปรปรวนอย่างนี้จะเสียไปอย่างนั้นนี่ไม่คิดหลังๆมานี้ก็ค่อยรู้อดไปก็ได้เพียงแค่เท่าไหร่อายุนี่36ปีพรรษาก็ถึงแค่16นี่เพียบแล้วนั่นเป็นมากแล้วเริ่มไปตั้งแต่พรรษา10เนี่ยอดไปกี่วันก็อดมันก็ไม่ทายเพราะมันมีอะไรจะทายพอเริ่มฉันลงไปวันเดียวตอนนั้นตกตอนบ่ายมาต้องเสียงท้องมันร้องกกเกลพอค่ำลงไปก็ทายซะจนหมดวันหลังมาก็อดอีกเสียเนี่ยจนกระทั่งถึงต้องการจะฉันเมื่อไหร่ก็ฉันก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเมื่อนานต่อนานเข้าไปนั่นอดกี่วันก็ตามเพียง 4-5 วันเท่านั้นมันก็ไม่ย่อยแล้วถ่ายออกหมดก็เลยได้พักมาตั้งแต่พรรษาที่6ล่วงไปแล้วนี่ก็เริ่มหยุด
การอดอาหารมาทั้งแต่เดือนถึงตั้งแต่จะเข้าพรรษาของปีพรรษาที่7เรื่อยมาจนป่านนี้ก็ไม่ได้อดอีกแล้วท้องก็เป็นมาเรื่อยตั้งแต่นู้นจนบัดนี้นะแต่ด้วยฉันยาเขานี้ค่อยดีขึ้นบ้างยาไทยเหล่านี้แต่ก่อนมันเป็นมามากเลยถ่ายก็จนไม่มีอะไรเหลืออะไรเหลือนี่นี่พูดถึงการฝึกการทรมานการกดบีบบังคับธาตุขันไว้ไม่ให้มันรุนแรงเพราะมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วการภาวนาก็ฝืดอึดอัดเหนื่อยหน่ายแต่พออดอาหารลงไปผ่อนอาหารลงไปแล้วสมาธิก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะฉะนั้นถึงวันที่จะฉันจึงเสียดายไม่อยากฉันถ้าฉันแล้วก็เหมือนกับรถบรรทุกของหนักอึดอัดไม่คล่องตัวแต่ก็จำต้องได้ฉันไม่งั้นมันก็ตายเพราะเราอาศัยธาตุขันธ์จะทำไงมันฟาดมันเหวี่ยงมันไปอย่างนี้อันนี้เมื่อถึงขั้นปัญญามันก็คล่องตัวการอดอาหารนี่ช่วยได้ทั้งสองอย่างทางสมาธิก็ช่วยทางด้านปัญญาก็ช่วยสำหรับเราเองเป็นอย่างนั้นปัญญานี้คล่องตัวที่สุดเลยเพราะอดอาหารแต่ก่อนมันก็เป็นอยู่แล้วเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาแล้วปัญญามักจะคล่องตัวหรือคล่องตัวอยู่เสมอแต่เวลาอดอาหารเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปให้แหลมคมเข้าไปคล่องตัวเข้าไปนี่ที่มันเห็นได้ชัดนะครับเพราะงั้นจึงไม่สนใจกับเรื่องการอยู่การกินยิ่งกว่าทำนี่ในขั้นนี้เริ่มเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาแล้วนั่นในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นคุณค่าของธรรมของความพ้นทุกข์หนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่นี่เมื่อทำมีอำนาจสูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาแล้วกิเลสก็ย่อมอ่อนตัวลงไปก็ยิ่งเห็นได้ชัดฆ่ากันได้ง่ายตอนต้นลำบากลำบนอย่างนั้นเองแต่ที่ได้จะได้ความดีความดีหรือการภาวนาได้ตั้งรากตั้งฐานได้ก็เพราะการล้มลุกคลุกคลานการอดอยากขาดแคลนนั่นแหละเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้วิตกวิจารกับเรื่องธาตุเรื่องขันว่าจะเป็นจะตายอะไรอย่างทุกวันนี้เพราะเป็นเครื่องหนุนปฏิปทาที่ทำมาแบบสมบุกสมบันนั้นเป็นเครื่องหนุนความดีของเราให้ก้าวขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นได้ชัดเพราะการทรมานตนแบบนี้เนี่ยจึงไม่ได้เสียดายอย่างทุกวันก็ไม่เคยคิดเสียดายย้อนหลังว่าเกินไปหรือคำความเพียรเกินไปไม่คิดสาบจะคิดมันก็ราวกับจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะถึงขั้นมันถ้าเป็นนักมวยก็ถึงขั้นไม่ให้มีกรรมการแยกกันเลยมันจะทุ่มเวลาตายช้าลงไปอย่างนี้ไม่ให้มีเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีแล้วให้พังลงไปเลยไม่ต้องมีกรรมการแยกถึงขั้นมันเด็ดอย่างนั้นนะเรื่องของสติปัญญาที่ต่อสู้กับกิเลสเด็ดถึงขนาดนั้นจนกระทั่งเด็ดจนถึงว่าไม่มีกรรมการเป็นประจำในเวทีนั่นเลยนะเมื่อปัญญาได้แก่กล้าสามารถเข้าไปแล้วไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นกิเลสนี้ให้โผล่ขึ้นมาการผู้เขี่ยขุดค้นในเวลากิเลสมันหลบซ่อนตัวก็เป็นงานอันหนึ่งผู้เขี่ยขุดค้นอยู่ตลอดเวลาแต่พอได้เจอนี่ก็เหมือนกับว่าได้งานแล้วสุดท้ายก็เรียกว่างานทั้งสองนั่นเองงานขุดค้นหากิเลสก็มีก็ไปเรียกว่างานประเภทหนึ่งว่าเจอกิเลสแล้วห้ามหันกันก็เป็นงานประเภทหนึ่งงานเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ว่างจากงานในวันหนึ่งคืนหนึ่งของจิตขั้นเพียงไกลสติปัญญาขั้นเพียงไกลแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ที่มันผิดกันไหมล่ะกับในขณะที่เริ่มรู้ผู้คลานเหมือนไม่ใช่จิตดวงนี้เลยเหมือนไม่ใช่สติปัญญาที่เราใช้อยู่เวลานี้เลยเพราะมันไม่มีแต่ก่อนต่อมาก็มีได้เมื่อเสาะแสวงเมื่อ บำเพ็ญอยู่เสมอก็มีได้อย่างนั้นมาถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นประจักษ์ในหัวใจไม่อยากอยู่ไม่อยากตกค้าง
ในภพใดภูมิใดแม้ที่สุดยังท่านแสดงไว้ในมรรคสุทธาวาส5เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่ชั้นอวิหาขึ้นไปถึงอัตตปาสุรสาสุรสีอภินิษฐานี้ผู้ที่ก้าวเข้าพรหมโลก5ชั้นนี้แล้วไม่กลับแม้จะไม่กลับก็ตามแต่จะตกค้างอยู่ในภูมิใดในชั้นใดของสุทธาวาสนั้นก็ไม่พึงก็ไม่ปรารถนานอกจากจะให้หลุดพ้นเสียอย่างเดียวสดๆร้อนๆต่อหน้าต่อตาในภพนี้ชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นนั่นเมื่อถึงขั้นของจิตที่เด็ดเห็นโทษของกิเลสอย่างประจักษ์ใจแล้วย่อมเห็นคุณค่าของธรรมที่จะก้าวให้พ้นไปเสียนั้นอย่างถึงใจเช่นเดียวกันอันนี้ยังทำให้คิดย้อนหลังไปถึงข่าวป่วยอยู่อำเภออะไรระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อนั่นกันต่อแดนต่อเขตกันมีแม่น้ำทอนเป็นเขตแดนก็ไปป่วยอยู่ตรงนั้นป่วยอันนี้เขาเรียกไข้เจ็บขัดอกขัดในหัวอกเราทำให้สงสัยเหมือนกันว่าถ้ามันมีเชื้อมันทำไมคนป่วยยิ่งด่าด่ากันไปหมดเหมือนอหิวาทเหมือนโรคฝีดาษวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นกันเท่าไหร่เท่าไหร่ตายกันเท่าไหร่เท่าไหร่วันละ3คน4คน5คน7 8คนนะตั้งใจโรคเจ็บขัดในหัวอกนะเราไปพักอยู่ในป่าเขากับไปนิมนต์มาพุทธมาติกุศลามาติกาให้คนตายเพราะแถวนั้นก็ไม่มีพระอีกด้วยก็ลำบากอีกแหละมีอะไรมีแต่กุศลามาติกาให้บุญคนตายไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งวันทั้งวันเพราะวันหนึ่งตายสักเท่าไหร่เลยจะไม่หนีจากป่าช้านะถึงขนาดนั้นแหละบ้านพลทองทั้งหมบ้านกระหมพลทองตายกันถึงขนาดนั้นและสุดท้ายก็มาเป็นขึ้นกับเราเองจนได้แน่รู้สึกว่าจะเป็นความแน่ใจนะในเวลานั้นแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าธรรมของเรานี้มันก็แข็งกร้าวเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนั่นพอมันมาปรากฏขึ้นในหัวอกของเราเท่านั้นโอ้คราวนี้เราละคนหนึ่งนะเริ่มแล้วอ๋อโรคเจ็บขัดหัวอกเป็นอย่างนี้เองนะรู้ทันทีคือมันเหมือนกับแหลมกับเหลาทิ่มแทงเข้าไปในหัวอกในหมักหัวใจนั่นน่ะหายใจแรงก็ไม่ได้ขัดเจ็บมันขัดอะไรชอบคนพูดไม่ถูกนะธรรมดามันก็มันเจ็บในหัวอกแน่นในหัวอกออกจากนั้นพอเราหายใจแรงๆหน่อยก็เป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มเข้าไปในนั้นก็ทราบทันทีอ๋อโรคอย่างนี้เองที่โรคสุดหัวอกเขาเป็นกันเป็นอย่างนี้เองเรารู้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่นานเพราะมันจะหายใจไม่ได้คับเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าหายใจแรงไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปมาติกากุศลาให้เขาแหละก็บอกเขาขอตัวเถอะที่นี่เป็นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วบอกเขานะเขาหลบตัวมาอยู่ที่พักเขาอยู่ป่าไผ่ก็ไผ่ตีนภูเขานี่แหละเป็นเหตุที่ให้คิดนะที่ไม่ลืมนะในระยะนั้นจิตก็ละเอียดมากทีเดียวเรื่องร่างกายนี่เป็นอันว่าปล่อยกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่นามธรรมความคิดความปรุงที่ฟัดเดี่ยงกันอยู่ตรงนั้นจิตก็รู้สึกละเอียดมากผ่องใสมากกล้าหาญมากในขั้นนี้หลังจากถวายเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนั้นปีนั้นแหละหลบหนีขโมยหนีจากหมู่เพื่อนไปอยู่ในป่าในเขาลำพังตัวคนเดียวเพราะความเพียรในขั้นนั้นในเวลานั้นเป็นความเพียรที่อยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงเหมาะกับงานของเราที่ไม่มีเวลาว่างเว้นแต่หลับเท่านั้นหมุนกันติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนนี่ว่าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอันนี้เมื่อโรคเจ็บขัดหัวอกนี้ได้ปรากฏขึ้นก็ชักจะ
วันใดเรานี่จะไปจะได้หรือนี่นี่ที่นี่ทำให้คิดนะไปเวลานี้เรายังไม่อยากไปนะเพราะมันยังมีอยู่ในหัวใจนี้ยังรู้อยู่ชัดๆว่าถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามจิตนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระยังไม่บริสุทธิ์ยังมีอะไรอยู่ในจิตของเราหากว่าตายนี้เราก็แน่ว่าจะไปเกิดในที่นั้นที่นั้นแต่ยังไงก็ต้องค้างไม่ถึงที่ค้างก็ไม่อยากค้างเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารว่ายังไม่อยากตายเพราะจิตยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งในความรู้สึกของเรามันรู้อย่างชัดๆอย่างนั้นไม่สงสัยไม่มีใครมาบอกแหละสันทิฏฐิโกบอกชัดๆในภูมิของจิตภูมิของธรรมและสถานที่ที่จิตจะไปอยู่พูดเรียกว่าไปเกิดกับไปเกิดพูดยังไงมันรู้ได้ชัดๆยังไงก็ตามเรื่องค้างนี้ไม่อยากตกอยากค้างในสถานที่ใดมีอย่างเดียวที่ว่าให้หลุดพ้นไปเสียต่อหน้าต่อตาฉะนั้นตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าแต่เวลานี้ยังไม่อยากตายในความรู้สึกยังมีอะไรอวรอยู่กับไม่ใช่ว่ากับชีวิตนะอยู่กับมรรคผลนิพพานที่ตนต้องการจะได้เพราะความปรารถนาความมุ่งมั่นในจิตเวลานั้นไม่ต้องการอะไรนอกจากถึงนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะถ้าเป็นภูมิธรรมก็รหัตภูมิเท่านั้นเวลานี้ยังไม่ถึงรู้เจ้าของอยู่ชัดๆนี่แหละทำให้เจ้าของมีความอะไรให้รู้ชัดๆไม่ลืมนะอะไรนี่เพราะยังไม่ถึงจุดที่ต้องการจึงอะไรยังไม่อยากตายอยากจะเร่งให้ถึงนั่นก่อนแล้วไปเมื่อไหร่ไม่ว่าแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็โรคมันก็บีบบังคับตลอดเวลาก็หมุนติ้วกลับย้อนหลังอ่ะไม่อยากตายก็ต้องได้ตายถ้ามันเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ได้สิ่งนี้เป็นคติธรรมดายุ่งไปทำไมนะมันย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้คิดเรื่องของเจ้าของเองว่าเรื่องทุกขเวทนานี้เราเคยผ่านเราเคยรบมาแล้วได้ความอัศจรรย์ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในเวลาที่เราเฉพาะอย่างยิ่งเรานั่งหามลุ่มหามค่ำนี้ทุกขเวทนามากแสนสาหัสเราก็เคยต่อสู้ด้วยความอัศจรรย์มาแล้วนี่ก็เป็นทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอริยสัจอันเดียวกันเราจะถอยไปไม่ได้จะต้องเอาให้เห็นดำเห็นแดงกันในคืนวันนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายให้ตายอยู่ในสนามโลกนี้เท่านั้นถอยไม่ได้นั่นฟังดิจิตมันกล้าถึงข่าวกล้ามันกล้าขนาดนั้นนะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้ถอยเลยคำว่ากลัวตายก็มีแต่ที่ว่ามันไม่ถึงที่เท่านั้นเองไม่ใช่กลัวแบบที่โลกเขากลัวกันนะถ้าว่ากลัวก็มีเท่านั้นไม่ยังไม่อยากตายเขายังไม่ถึงที่แล้วยังไม่อยากตายอยากให้ถึงที่ก่อนแล้วไปเมื่อไหร่ไปถึงนะจากนั้นมาก็โหมกำลังสติปัญญา หมุนเข้าในจุดกลางกลางอกนี่เลยอ้าวทีนี้เป็นอะไรก็เป็นกันเถอะญาติโยมก็ไปเยี่ยมเรายกกันไปทั้งบ้านเลยนะเป็นร้อยๆเราก็ไล่เขากลับนะไม่ให้ใครมายุ่งเลยเพราะวันนี้เราจะขึ้นเวทีต่อกรกับทุกขเวทนาเอาให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขีดถึงเป็นถึงตายไล่เขาก็กลับไปหมดครับยังเหลืออยู่ผู้เฒ่าคนแอบอยู่ที่ต้นกอไผ่ในป่านะไม่จะไม่กลับกลัวเราจะตายแกคงจะเหมือนกับว่าแกจะคอยมาดูหัวใจเราเวลาจะตายถ้าเพราะทราบอยู่ประจักษ์นี่ว่าคนตายเกื่อนอยู่ตลอดเวลาในระยะนั้นคนกำลังตายก็กลัวว่าเราจะตายเช่นเดียวกันนั่นแหละที่นี่ฟาดจนไปตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึง6ทุ่มเวลานั้นเรามีนาฬิกาแล้วเรารู้แล้วจริงเอาตั้งแต่หัวค่ำแต่โยมก็ไปเยี่ยมฟ้ารีบไล่เขากลับแล้วเข้าที่เลยค้นเรื่องทุกขเวทนาที่มันอยู่ในหัวใจเอากันหมุนกันอยู่ในหัวใจนี่เลยเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเสียดแทงอะไรเวทนาเป็นหอกเป็นหนาวเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกข์ธรรมดาทุกนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งท่านว่าเป็นของจริงทุกขังอริยสัจจังมานู่ค้นกันไปค้นกันมาไม่ถอยเลยเป็นกับตายไม่ได้สนใจตั้งแต่ให้รู้ความจริงในวันนี้เมื่อเวลาเข้าตะลุมบอลกันอย่างไม่หยุดไม่ถอยทีนี้ทุกขเวทนามันมากเท่าไหร่มัน
แทงหกสติปัญญายิ่งหมุนติ๋วเช่นเดียวกับเรานั่งหามลู่หามค่ำนั่นเองล่ะสติปัญญานี่มันเพราะมันเคยอยู่แล้วนี่ปล่อยเข้าสนามขึ้นเวทีมันก็ขึ้นเลยทันทีล่ะไม่ถอยเอากันอยู่จนกระทั่งถึงหกทุ่มกว่าสามหกทุ่มกว่าเวลาดูนาฬิกาแล้วพอเอากันเต็มที่เห็นประจักษ์นะโอ้ถอนเวลาถอนนี่ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกขเวทนาของเราถอนในเวลาที่เรานั่งหามนุ่งหามค่ำจิตรอบด้วยปัญญาทุกขเวทนาถอนแบบเดียวกันนี่เวลาถอนนี่แหมมันเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะถอนออกจากหัวใจถอนออกถอนออกกำหนดตามกันที่ถอนออกจนโล่งหมดเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือกำหนดดูให้มันชัดเจนขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเหลือโล่งหมดในหัวอกนี่สุดท้ายก็เหมือนกับร่างกายไม่มีว่างไปหมดเลยออกพักอยู่นั้นก่อนพักคือหมายก็มาพักดูความมหัศจรรย์ของจิตที่นี่เมื่อทุกขเวทนาดับไปหมดแล้วมีแต่ความว่างของร่างกายจากนั้นก็เป็นความว่างของจิตกายหายเงียบเอากันเต็มที่เลยจนกระทั่งจิตมันพอตัวแล้วก็ยิบยับยิบยับถอยออกมาถอยออกมาจิตก็ยังว่างร่างกายแม้จะมีอยู่ก็ตามแต่ไม่มีเจ็บมีปวดมีเสียดแทงในหัวอกอย่างที่เคยเป็นมาเลยโล่งไปหมดเอาละทีนี้ไม่ตายนะพอจากนั้นก็ดูนาฬิกาหกทุ่มกว่าให้แน่ใจว่าไม่ตายรู้สึกเป็นความแน่ใจเพราะโรคหมดและยังไงก็หายโรคนี้หายไม่ยากอะไรเลยแก้กันด้วยอริยสัจพอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินยังกลมจุดโคมไฟอะไรตะเกียงเนี่ยเขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วครอบเล็กๆกันนะภาษาทางภาคอีสานเรียกตะเกียงโป๊ะเล็กๆกันโป๊ะตะเกียงจุดไว้นั้นไว้ข้างนอกมุ้งนู้นตั้งไว้นู้นตั้งแต่ต่อสู้กันอยู่นู้นนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่แหละมองขึ้นไปอยู่นอกมุ้งนู้นไม่เอาเข้ามาในมุ้งจากนั้นก็ลงเดินจนกลมโอ้เดินก็ตัวปลิวไปเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือนั่นฟังที่เพื่อนฝูงฟังไปนี่แหละเวลาต่อสู้กันเห็นได้ชัดนี่อริยสัจเป็นยังไงอริยสัจทำให้เราเห็นเป็นยังไงบ้างฟังเสร็จทุกขสัจนี่เป็นเหมือนหินรับปัญญานะถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริยสัจเป็นของจริงของจริงเรื่องทุกขเวทนานี้เป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าทุกขเวทนากล้าสาหัสเข้าไปเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวติ้วติ้วที่ถอยไม่ได้จนกระทั่งถึงจะถอนพรวดออกมาให้เห็นประจักษ์ชัดเจนจนถึงขนาดที่ว่าอ้าวทีนี้ไม่ตายแล้วทีนี้โล่งไปหมดร่างกายก็โล่งนอกจากนั้นจิตก็โล่งไปหมดสุดท้ายก็หายเงียบไปหมดนั่นนั่งลงเดินยังคงและสุดท้ายวันนั้นไม่นอนเลยนะตลอดรุ่งพอสว่างบ้างไม่บ้างนี่โยมนั่นปุบปับเข้ามาอ้าโยมมาทำไมล่ะวะโอ้ผมนอนอยู่นี่แหละวะข้างก็ไผ่นี่อ้านอนทำไมก็บอกให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่โอ้ยผมไม่ไปผมกลัวท่านจะตายผมคอยแอบนี่ผมก็ไม่ได้นอนเหมือนกันเมื่อคืนว่างั้นนะไฟท่านสว่างตลอดรุ่งเห็นท่านมาเดินยังคงผมก็ดีใจบ้างว่างั้นนี่ผมนั่นแหละพูดถึงเรื่องว่าจิตที่มันอะไรอะไรในความเป็นอยู่ในชีวิตคือยังไม่อยากตายนั้นมันมีส่วนมีสิ่งที่หมายอยู่ความมุ่งมั่นยังไม่ถึงขั้นจบสิ้นลงไปมันเหมือนกับว่ายังไม่อยากตายนี่เป็นได้พูดถึงเบื้องต้นมาถึงขั้นนี้มันเป็นได้เวลาตายมันก็รู้ชัดๆว่ายังไม่ถึงจะต้องค้างในที่ใดที่หนึ่งค้างก็ไม่อยากค้างเพราะไม่เป็นจุดที่เราต้องการเราต้องการให้ความให้พ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเอาไปเมื่อไหร่ไม่ว่านะนี่แหละจิตเป็นอย่างนั้นจริงมันลำบากสำหรับเราเองการคุยปฏิบัติตัวแต่มันได้สิ่งที่อัศจรรย์ในเวลาจนกรอบจนมุมทุกครั้งจะนอนตั้งแต่เริ่มนั่งตลอดรุ่งมาจนถึงขั้นที่ว่าเก็บขัดหัวอกนี่ก็เอากันจนได้ออกได้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่งั้นผมแน่ใจว่าผมต้องตายเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เขาตายวันละน้อยวันละ3วันละมากวันละ8คนฟังดิ
โรคอันนี้เหมือนก็จะเป็นโรคระบาดมีเชื้อมีอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วตามที่อย่างเป็นในผมนี่มันขัดหัวอกนะขัดอยู่นะมันทิ่มแทงเข้าไปเหมือนกับหอกกับเหลาเนี่ยทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้หัวอกแน่นนะแน่นในหัวอกดูปกติแน่นในหัวอกมากออกจากนั้นพอกระดิกอันนี้มันจะเสียดแทงเข้าไปหายใจแรงก็เหมือนกับเป็นเหลาทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปนี่เราก็มองเห็นได้เท่านั้นว่าเป็นเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่เห็นมันก็มีเท่านั้นแต่เวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนเห็นชัดๆอย่างนี้ก็ไม่ทราบมันมีโรคระบาดโรคมีเชื้อหรือไม่มีผมทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันแก้กันได้ด้วยอริยสัจปัญญาพิจารณาของถูกแยกแยะกันกับร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจนดังที่เราเคยปฏิบัติมาในสมัยที่นั่งหามูหามค่ำไม่ได้ผิดกันเลยแต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดๆร้อนๆเราจะไปเอาเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเป็นมาปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องปริเป็นเรื่องนิทานหรือเป็นเรื่องปริยัติหรือเป็นตำหนักตำราไปเสียเป็นมันไม่ขึ้นสดๆร้อนแก้ไม่ได้นะเรื่องแก้ที่เด็ดแก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแก้ทุกเวทนานี้มันต้องสดๆร้อนๆหากว่าจะเป็นอุบายของสติปัญญาที่เคยเป็นมาแล้วก็ให้เกิดขึ้นมาในสดๆร้อนๆอย่าให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดการหมายนี่วิธีการพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องแก้ที่สุดร้อนๆอยู่เราไม่บั่นเนี่ยพูดถึงเรื่องชัดในเรื่องอริยสัจทุกขเวทนานี้เป็นอย่างนั้นจริงๆกล้าพูดได้อย่างเต็มปากไม่สงสัยปีนั้นหลังจากเป็นเดือนเมษานะผมไม่รู้เดือนเมษาไปอยู่ในป่าในเขาที่ว่าพอหลังจากนั้นก็กลับมาสกลนครก็ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีย์นั้นมันก็เป็นกล้าไปเดือน6แล้วนั่นมาถึงเป็นเดือน6แล้วก็ไปอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นั่นลงจากวัดดอยก็เป็นเดือน6ดับแล้วมาอยู่สุทธวาส 2-3 คืนก่อนหนีไปอำเภอวาริชภูมิคิดว่าจะไปจำพรรษาที่นั่นภูเขานั้นแต่ก็มาทราบเสียว่าวัดหนองผือไม่มีพระเลยมีหลวงตาสองสามองค์เขาไปเล่าให้ฟังเกิดความสลดสังเวชเพราะบ้านนี้มีคุณต่อพระสงฆ์มากมายกับกองย้อนกลับมาจำพรรษาที่บ้านหนองผืออีกออกพรรษาแล้วถึงได้ออกไปเที่ยวต่อไปจนกระทั่งถึงนี่สามสี่ปีนี้ถึงได้ย้อนกลับไปเป็นเวลา30ปีตั้งแต่จากหนองผือไปนี่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในเวลานี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปที่เกาะที่ยึดต้องเราด้วยความตายใจเช่นอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พรมหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีครูอาจารย์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่ตายใจได้ทั้งนั้นตายใจได้ 100% เป็นครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจริงทางจิตใจไม่สงสัยเพราะฉะนั้นการสอนใครก็ตามทางด้านจิตภาวนาจึงไม่สงสัยท่านเหล่านี้ไม่สงสัยในการสอนถูกต้องแม่นยำหมดเพราะเจ้าของเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วการสอนก็ต้องสอนไปตามสิ่งที่เจ้าของรู้ของเห็นเป็นมาแล้วจะผิดไปที่ตรงไหนไอ้แบบสอนสุ่ม4สุ่ม5นั่นสิเนี่ยที่มันลำบากนะเนี่ยที่หาเกาะหายึดผู้เช่นนี้มันหาได้ยากลงโดยลำดับลำดาแล้วนะทุกวันนี้ยังจะไม่หนีแล้วเห็นนี้ผมก็ตะเกียกตะกายรับหมู่เพื่อนไม่มากผมก็ทนเอาแต่ถ้ามากเกินไปแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับที่มาอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้แม้รายเดียวก็จะไม่มีประโยชน์แหละเราจึงต้องได้พูดได้บอกในเรื่องอย่างนี้ผู้ที่ศึกษาลงพอสมควรแล้วข้าพยากันออกไปเพื่อผู้อื่นจะได้ยินได้ฟังบ้างใครตั้งอกตั้งใจเวลามาอยู่อย่างนี้ยาไปเป็นแบบอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยความเข็ดหลาบน้องผือนะนี่ได้เห็นประจักษ์ผมได้พูดเต็มปากต่อหมู่ต่อเพื่อนบางทีต้องประชุมรับกันก็มีเพราะหมู่เพื่อนนั่นเองเนื่องจากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่ขันตีนิมนต์เราเล่าไปเองถ้าไปแล้วมากเข้ามากเข้าก็ทับถมท่านคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนหนึ่งแสดงอย่างหนึ่งมันหนักกระทบกระเทือนกันอยู่นั้น
นั้นเราก็ต้องประชุมพูดกันแต่เดชะนั้นเขาสำหรับผมอยู่ที่นั่นใครมาทะลึ่งไม่ได้ถ้าเรียนครอบครัวเช่นเดียวกับที่เคยกลัวนี่ผมไม่อะไรผมมุ่งต่ออัตถธรรมจริงกับครูบาอาจารย์ถ้าตัวปัจจัยเธอทานเกิดมาผมไม่สนใจเลยแล้วก็ถึงกับได้พูดที่ว่าเนี่ยเพราะมันเห็นด้วยต่อหน้าต่อตาว่านี่ที่มาอยู่กับครูบาอาจารย์แบบนี้มันเหมือนกับมาซ่อนเล็บไว้นะว่ะแล้วออกอย่างนี้แล้วจะเล่นออกลวดลายเต็มเพลงนั่นแหละว่าใครมียังไงไงจะออกลวดลายนั่นนี่แล้วมันก็เห็นอย่างว่านั้นกี่องค์มาอยู่กับครูบาอาจารย์มากขนาดไหนผู้ที่จะปรากฏชื่อหรือนามพอเป็นหลักมีเกณฑ์มันมีกี่องค์ดูสิมันก็เลวไหลไปหมดออกไปแล้วเหมือนไม่มีหูมีตามีนอกจากเอาชื่อเอาเสียงครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายค้ากินอวดดีบวชดีโม้หลอกญาติโยมเข้าไปเท่านั้นนี่อะไรนี่สิที่มันทำให้ทุเรศนะนะพวกท่านทั้งหลายมานี่เอาให้จริงให้จังนะอันไหนที่สอนไว้แล้วอันไหนที่พาดำเนินให้ถือเป็นว่าอันนั้นถูกต้องแล้วเป็นเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์แล้วไม่ต้องใส่เอายากก็ยากสิ่งใดที่สอนมาแล้วท่านพาดำเนินมาแล้วเอายากก็ยากก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสมันเหนียวดึงมันก็ต้องยากขาดฆ่ามันก็ยากตายสิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ยังไงก็ไม่พ้นจากอาจักธรรมที่จะต่อสู้กันนี่ทุกวันนี้ก็กำลังก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วจะว่ายังไงเทศนาว่าการไม่ได้สะดวกต้องถือธาตุขันเป็นประมาณเป็นประมาณแต่ระยะนี้ก็พอนั่นบ้างก็ถูถ่ายไปบ้างก็เนื่องจากโรคหัวใจระยะนี้ค่อยสงบพอประมาณจึงได้พูดบ้างเล็กๆน้อยๆนอกจากนั้นก็ยังมีตาอีกแหละโรคตาปีนี้มีแต่พยาบาลรักษาโรคตาเป็นประจำเลยไม่ได้เรื่องในเราอะไรใครมาอยู่ให้ตั้งใจพุทธปฏิบัติมาแล้วเหาะแหละแหละนะอยากให้ได้เห็นไอ้เรื่องหนึ่งเรื่องที่หยาบหยาบที่สุดคือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการไม่ลงรอยกันอย่าให้เห็นเป็นอาสานะอันนี้หยาบที่สุดกิเลสกิเลสประเภทนี้หยาบที่สุดอย่าให้มาแสดงออกในวงของพระผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติมันขายที่สุดเลยนะแสดงว่ากิเลสนี้เก่งมากเหยียบย่ำทำลายธรรมต่อหน้าต่อตาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงอย่างไม่อายเลยแบบหน้าด้านที่สุดขออย่าให้แสดงเรื่องแบบนี้เหตุมีผลอะไรพูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวให้มีเหตุมีผลในการพูดกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือเหตุผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญอย่าถืออวดทิฏฐิมานะว่าตนมาอยู่ก่อนหรือว่าตนมีอายุพรรษาแก่ว่าตนเรียนรู้เรียนมีความรู้ความฉลาดหรือว่ามีฐานะดีหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ดีอย่างนี้อย่าเอาเข้ามานี่เป็นเรื่องของโลกให้เรื่องของธรรมแล้วยอมกันโดยเหตุโดยผลอยู่ด้วยกันด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละถูกต้องให้อภัยกันสมณะเราไม่ให้อภัยกันไม่มีให้ใครให้ได้ในโลกนี้สมณะไม่สงสารกันไม่มีใครสงสารให้เกินสมณะก็ได้แล้วเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งมีธรรมควรจะมีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นของจิตใจอยู่เสมอเอาละเด็ดกันตอนนี้พอทั้งหมดเทศถึงชั่วโมงไม่วันนี้ฮะเทศเสียงไม่ดังนักแต่ว่าค่อยพูดค่อยไปมันก็เลยนานเองเกี่ยวกับโรคขัดหัวอกมันไปทำให้ยามันไปเรื่องมันไปเกี่ยวโยงกันเลยพูดถึงเรื่องความที่ว่ายังไม่อยากตายคือไม่อยากตายด้วยเหตุอื่นใดไม่อยากตายด้วยเหตุที่ว่าเรายังไม่จุใจพูดง่ายๆยังไม่จุใจในธรรมทั้งหลายส่วนที่มันเป็นอยู่น้องผือไม่เห็นมันห่วงอะไรนี่นะแปลกอยู่นะนี่ก็ไม่ลืมอีกที่ว่าถ่าย25หนอาเจียน2หนที่ว่ามันจะไปก็ไม่เห็นมันห่วงอะไรเลยนะมีแต่ว่าจะไปนี่เถอะหรือเอาไปก็ไปเนี่ยมันว่างเลยมันไม่ห่วงอะไรเห็นได้ชัดจริงๆนะโรคหัวใจนี่ก็มาเห็นชัดตอนนี้ตอนที่หมอเสงเข้ามาเอายามาให้กินราคายานแพง 300,000 ทั้งยึดแต่ยาเขาถูกโรคเราเพราะฉะนั้นจึงคุ้มค่ากัน
ราคายาเขาถึง 300,000 นั้นเจริญเยอะนะสิริออก 150,000 แล้วก็เจริญคุ้มกายก็ออก 150,000 แล้วก็มีอะไรผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาออกไป 40,000 นี่เลยเพื่อนแพงก็ไม่ว่าเพราะมันถูกทำไมงั้นผมตายแล้วนั่นเพราะได้คิดเจ้าของแล้วชักจะแน่ใจไปเลยเพราะมันมีข้อแม้จะมาโรคนี้ถ้าลงได้ขนาดนี้แล้วหากยาไม่ถูกกับยาแล้วยังไงก็ต้องไปในระยะนี้แน่ๆนะเพราะมันแสดงอาการอย่างโลดโผนมากทีเดียวนะโรคแทรกเนี่ยมันโลดโผนโรคหัวใจลำพังโรคหัวใจมันก็ขึ้นไปแค่98แล้วก็เคยพูดให้หมอฟังตรงนี้โรคหัวใจนี้ยังไม่เคยมันเสียอย่างไรมันจะมาหายอย่างนี่นะนั่นบอกเออเนี่ยนอนจะนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้เธอมึงจะไปเห็นนี่ดิไปดิมึงนะมึงเคยอีดิกับบ้านเนี่ยมึงสงบดีเลยกับมึงได้นี่เลยสงบดีได้เนี่ยเนาะ มันแบบมันอะไรมันพูดไม่ถูกนะมันชักมันชักไปเลยนี่แหละที่ว่าคนตายมันจับได้ชัดๆตรงที่ว่ามันชักลมพึดออกหมดไม่มีเหลือเลยนะคนก็ตกใจสิแล้วจิตก็เลยออกไปพร้อมกันนะในขณะนั้นเราไม่เป็นอย่างนั้นลมออกหมดความรู้ไม่ออกเพราะเราไม่ได้เผลอนี่ไม่เหมือนอย่างโลกเขาเราพูดตามความจริงเพราะเราไม่ได้เผลอมันเป็นยังไงก็ดูคือดูความจริงของนั้นตายก็ไม่กลัวไม่กล้าแน่จึงไม่เพราะอย่างนั้นจริงเดียวว่าดูความจริงกลัวอยู่กล้าอยู่อะไรมันไม่สมบูรณ์ไม่กลัวไม่กล้าดูความจริงเป็นยังไงแสดงเรื่องของเรื่องธาตุขันธ์แสดงนะจิตแท้ๆไม่ได้เป็นมีขันมันจะแตกกระจายกันออกจากความผสมจากส่วนผสมกันพอลมพุ่งออกไปหมดแล้วความรู้อย่างนี้บังคับนี้ว่าเนี่ยตรงที่ว่ามันต่อสู้กันมันบังคับกันไว้ไม่ให้ความรู้นี้ออกถ้าความรู้นี้ออกก็ไปเลยบังคับไว้ความรู้ก็อยู่นั่นนะฮะยังไม่เมื่อมันยังไม่มีกำลังเหนือเราพอที่จะบังคับกันได้ก็บังคับความรู้บังคับความรู้ไว้ลมนั้นหายแล้วนะหายเงียบไปแล้วนะลมหายใจไม่มีเลยนั่นแหละก็แต่ความรู้นี่มันยังมีบังคับไว้ไม่นานนักก็ที่ลมหายใจค่อยๆมีค่อยแผ่วเบาขึ้นมาเนี่ยที่แรกหายไปหมดเลยนะแต่ความรู้ไปนี่แหละความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานเอาไว้ที่จะให้เกิดมีลมหายใจขึ้นมามันก็มีขึ้นมาแต่มันเป็นอยู่เรื่อยนี่สิอันนี้เวลามันแก่กล้าขึ้นมาแล้วใครจะไปบังคับมันได้ล่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้ากับปรินิพพานว่าไงไอ้เราตัวเท่าหนูนี่ไปอวดอะไรนี่ตรงเหตุที่คิดว่านี่จะไปไม่รอดถ้ามันลงเป็นขนาดนี้แล้วหนักขึ้นแล้วยังไงก็จะไปไม่รอดแต่บางคืนบางวันยังสงสัยตัวเองไม่แน่ใจจึงไม่กล้านอนเพราะเวลามันเป็นในระดับนั้นมันจะแก้กันไม่ทันเราจำได้สองคืนไม่ได้นอนแต่ไม่ใช่ติดกันนะกลางวันก็ไม่กล้านอนก็มีอยู่สองวันเราจำได้อยู่มันแรงขนาดนั้นเวลามันเป็นเต็มที่ของมันนั่นแหละที่ว่ามัน 99%เกี่ยวลมหายใจหาเงียบไปเหลือแต่ความรู้สักตัวรู้เนี่ยมันฆ่ากันกับที่ถ่ายท้องอยู่ท้องผืนนั่นอันนี้อ่ะเท่ากันโรคหัวใจนี่มาถึง 99% ก็มาถึงในตอนนี้แหละแล้วยาเขามาก็ถูกพอยาเราคิดดูที่เขามาแม่เรานี่หน้าซีดลงเราดูเอ๊ะทำไมเราเป็นพอเขาปล่อยมือเท่านั้นเนี่ยเขาบอกนี่ท่านอยู่ได้ไงเขาว่างั้นฟัง
ท่านอยู่ได้ไงแต่เขาธรรมดาโลกเขาต้องรักษากันตัวของโลกเป็นอย่างนั้นเขาก็กลัวเราเสียอกเสียใจเขาก็เลยโอ้โหไม่เป็นไรสำหรับท่านเป็นนักภาวนาถ้าเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วเนี่ยเขาตอบว่างั้นนะเขามาแม่มันคงจะไม่มีอะไรเลยมั้งมันต้องบอกว่านี่ท่านอยู่ได้ยังไงเขาว่างั้นแล้วเขาก็แก้ปุ๊บทันทีว่าอ๋ออยู่ได้สำหรับท่านเป็นนักภาวนาท่านเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วนะกับที่ไปศิริราชคราวนี้คราวที่แล้วเนี่ยที่ไปตรวจไปเช็คร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะที่เขาเอาเครื่องจับ24ชั่วโมงแล้วหัวใจมันทำงานเป็นยังไงมันล้มเหลวยังไงเครื่องนี้จะบอกตลอดเวลาที่มันจับอยู่นั่นแหละนี่ก็ได้23ชั่วโมงเขาก็มาเอาเครื่องนี้ออกเขาไปตรวจดูแล้วเขากลับมาบอกว่าหัวใจของเราทำงานล้มเหลวไปนั่นแหละได้760ครั้งฟังสิอันนี้หมอเขาก็งงเหมือนกันแหละเนี่ยมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่มันยังไม่ถึงครึ่งนี่นะมันไปนานแล้วเขาว่างั้นอันนี้ท่านอยู่ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะเขาว่าเขาพูดเหมือนอย่างทอดอะไรใจอยากนี่ท่านอยู่ได้ยังไงก็ไม่ทราบก็เห็นดีๆธรรมดาอยู่ว่างั้นเขาว่าแต่ดูเครื่องอันนี้มันพิลึกเกินไปไม่เคยมีเขาว่างั้นนะเขาบอกเขาไม่เคยมียังไม่ถึงครึ่งนี่มันก็ตายไปแล้วเขาว่าเนี่ยมันก็อย่างนั้นแล้วอำนาจของธรรมสำคัญนะถ้ามันไม่สุดวิสัยจริงมันก็ไม่ไปอย่างง่ายๆได้เหมือนทั่วๆไปนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสิปรินิพพานทรงทำหน้าที่ความเป็นศาสดาเรียกว่าแสดงไว้ลวดลายของศาสดาอย่างเต็มภูมิในขณะที่จะปรินิพพานพระองค์ทรงบาดหวั่นที่ตรงไหนสะทกสะท้านอะไรฟังสิข้าวปฐมฌานแล้วก็ทุติยฌานนั่นล่ะทรงแสดงลวดลายของศาสดาในวาระสุดท้ายให้โลกได้เห็นโลกผู้มีความสามารถอย่างนั้นมีผู้ที่มีนิสัยในทางนั้นยังมีให้ได้เห็นให้ได้รู้อย่างพระนุท่าก็ดูอยู่ตลอดเวลาท่านนั่งสมาธิเมื่อไหร่เวลาพระอุรีถามไอ้นี่ท่านไม่ใช่ท่านก้าวเข้าไปถึงสัญญาเวทิสานิโรธดับสัญญาเวทนาอยู่เงียบสงบจริงเป็นเหมือนตายว่างั้นเถอะนะแล้วก็พระอุรีสงสัยเอ๊ะนี่ไม่ใช่ท่านนิพพานนั่นหรือพระรู้ยังตอบทันทีนั่นฟังดิก็ท่านนั่งดูอยู่จำเป็นอะไรจะต้องไปเข้าฌานเข้าสมาบัติดูความชำนาญตามนิสัยของท่านเต็มภูมิแล้วท่านบอกว่ายังนะแล้วนี่ท่านประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตานิโรธแน่ฟังดินี่แหละท่านแสดงลวดลายท่านกลัวอะไรพระพุทธเจ้าฟังสิก้าวเข้าสมฌานเลื่อยรูปฌานสี่นี้ก็หมดแล้วก้าวเขารูปฌานสี่คืออากาศสารัญจายชนะบิญญาณจายอาทินจัญญาชนะเนสัญญานาสัญญาชนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติพักนั้นชั่วระยะหนึ่งนั่นแหละชั่วระยะที่เงียบนึกว่าท่านปรินิพพานแล้วจึงถามขึ้นมาอันนี้ก็ตอบนี่เวลาท่านถอยออกมาจากนั่งก็เสด็จลงเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงไปถึงท่าจิตบริสุทธิ์ธรรมดาไม่เข้าฌานใดเลยหลวงพ่ออานุท่านก็รู้ตลอดเวลาไปถึงฌานไหนฌานไหนหลวงพ่ออานุท่านรู้ตลอดเวลาท่าจิตถอยลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานเลยปฐมฌานลงไปเป็นท่าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาพระอนุท่าก็รู้ข้าหลังนี่ก็ก้าวขึ้นมาจากปฐมฌานขึ้นไปพอพ้นจากอรูพ้นจากรูปฌานสี่คือจตุรฌานพอพ้นไปแล้วที่นี่ปรินิพพานแล้วน่ะฟังสิเป็นยังไงพระจิตท่านศูนย์ไหมฟังสิพระจิตของพระเจ้าศูนย์ไหมนี่พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีสิ่งพาดพิงมีสมมติพาดพิงก็พูดได้ว่าขณะนี้พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยกล้าเข้าสู่ปฐมฌานและดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่พระจิตที่บริสุทธิ์นี่ศูนย์ใหม่ฟังดิออกจากนี้ก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาศสารัญจายตนะวิญญาณยันตระอจินตัญญาตนะเนสัญญาณัญญา
แล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทนาอิทัยโลดดับสัญญาเลยเวทนาไม่ใช้อาการทั้งหมดในพระจิตนั้นเวลานั้นนี่แล้วประทับอยู่ในสัญญาเวทนาอิทัยโลดนั้นศูนย์ใหม่ฟังสิถ้าศูนย์พระรู้ถ้าจะพูดได้ไงว่าเสด็จถึงนั่นถึงนั่นนั่นแล้วประทับอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเนี่ยพระจิตที่บริสุทธิ์ศูนย์ใหม่นั่นฟังสิพวกเราทีนี้เวลาออกจากสมมติทั้งโดยประการทั้งปวงแล้วนี่ที่นี้ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วจึงบอกว่าปรินิพานแล้วเรียกว่าพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงคือปล่อยสมมติทั้งโดยประการทั้งปวงในความรับผิดชอบปล่อยหมดแล้วส่วนอุปทานนักขันนั้นไม่ต้องพูดแหละตั้งแต่เวลาบริสุทธิ์ท่านคนปล่อยมันตรงนั้นแต่เวลารับผิดชอบด้วยสัญชาตญาณมีอยู่นี่ในขันพอออกจากนี้แล้วก็ปรินิพานแล้วอันนี้จะไปพูดยังไงได้เพราะเหมือนเราบินที่ขึ้นบนท่ามกลางอากาศนั้นไม่มีอะไรพลาดถึงอย่าไปรู้ได้ว่าเร็วว่าช้าอะไรนั้นนอกจากเราก็มีเครื่องเขาวัดดูเสร็จดีนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรพลาดถึงนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงทำหน้าที่ความเป็นศาสดาให้เต็มภูมิในเวลาสุดท้ายท่านจะทุกข์ท่านอะไรอยู่ที่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยเข้าปฐมฌานด้วยฌานอันนี้มีแต่วิมุตติทำหน้าที่ของสมมติเท่านั้นเองวิมุตติคือจิตที่ถ้าจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นทำหน้าที่แสดงลวดลายของศาสดาให้เต็มภูมิสำหรับให้โลกทั้งหลายได้ยึดได้เห็นท่านมีอะไรสะทกสะท้านก็จะสะทกสะท้านอะไรนั้นเห็นที่ใจลงให้ใจบริสุทธิ์แล้วดินก็ทราบเป็นดินอยู่แล้วร่างกายของเรามันเป็นธาตุอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นธาตุอันนั้นมาตั้งแต่วันเกิดดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานที่ไหนพอที่จะไปกลัวล้มกลัวตายกลัวนั้นกลัวนี้สลายไปก็ไปเป็นธาตุเดิมของตัวเองนอกจากมันแยกจากความผสมกันลงสู่ธาตุเดิมของตัวเท่านั้นมันก็มีต่างแตกต่างจะกลัวอะไรยินแต่เรื่องของท่านเรื่องของเราไม่มีทำไงยินแต่ข่าวของท่านข่าวของเราไม่มีทำไงข่าวของท่านมีแต่ทรงอัดทรงทำทรงมรรคผลนิพพานข่าวของเรามีแต่ทรงแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอแบกหามแต่กิเลสวันยังค่ำคืนยังลุกมันยังไงกันเอาพิจารณาบ้างสิอะไรทำอะไรก็เพิ่มกับเห่าวอกเดียวทุกทีแล้วเวลามีแขกมีคนมาเนี่ยพระเนนเราเป็นยังไงผมไม่อยู่แล้วก็วิโตวิจารณ์ในเรื่องนี้อย่าให้เห็นในเรื่องนี้นะเรื่องไม่น่าดูน่าชมพระปฏิบัติย่อมไม่คุ้นไม่ชินกับใครนอกเหนือจากทำไปอยู่ที่ไหนก็ให้มีสติสตังตลอดระมัดระวังรักษาตัวตลอดเวลาจึงเชื่อเป็นผู้รักษาธรรมปฏิบัติธรรมมีคนยิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่องแบบนั้นเที่ยวกันเหมือนกันตอนเช้าเนี่ยโอ้โหกาทหารกว่าจะเสร็จ30 40 50นาทีเข้าชั่วโมงยังตักวางตักวางตักปิ่นโตละช้อนละช้อนเท่านั้นนะฟังสิจับตักจับตักวางตักวางขนาดนั้นไปทั้ง40 50นาทีมากไหมฟังดูบาทเต็มอีกตักช้อนเดียวช้อนเดียวจนเต็มบาทแล้วยังต้องมีชามมาใส่บางครั้งถึง2ชามชามเต็มเต็มมันยังไม่หมดวางถ้าจะลำคาญก็ได้ลำคาญเรื่องกินแค่แค่นี้ต้องได้ทำนี่ก็พ่อยโนะอย่างหัวใจคนนั่นเอง
เพราะหัวใจเป็นของมีคุณค่าเราก็ตะเกียกตะกายไม่ว่าเขาว่าเราต้องคิดเทียบหน้าเทียบหลังเทียบท่านเทียบเราเสียกันเฉลี่ยแล้วก็พอถูพอตายกันไปอย่างที่พูดถึงเรื่องไปอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกันนี่เราที่ถูถ่ายนี่ก็เพราะเราคิดอย่างนั้นเองถ้าเนียนจริงได้มากมากนี่ก็คิดไปใส่คิดเรื่องหัวใจของเราเวลาสอบแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงเนี่ยนะพวกญาติโยมกับเหมือนกันเราเห็นเพียงพระเนนเราไม่น่าดูน่าชมในกิริยาอันใดนี้เรายังไม่พอใจเรายังดุด่าว่ากล่าวเขาก็เหมือนกันที่ตาคนแท้ๆหูคนหัวใจคนที่หน้าเขาลบเลื่อมใสเขาก็เลื่อมใสไม่หน้าเขาก็ไม่เลื่อมใสแล้วก็คิดเหมือนกันว่าเขาคิดกันว่าเรานี่แหละที่จะพอทุไถกันไปแต่จะให้รับแขกรับคนตลอดเวลาจริงเราก็ไม่ไหวเราจึงรับเป็นเวลาเอาละไปนะเลยไม่ออกไปนะแล้วเอาละเลิกกันแล้ว